การเดินทางเริ่มขึ้นแล้วนะจ๊ะหลังจากเลิกโรงเรียนแล้วไว้หน่อยก็ตอนใหญ่มาหับนะคะพร้อมที่จะเดินทางแล้วนะคะวันนี้เราจะขึ้นเหนือออกจากสั้นวีเคนก็จะไปออกกรีโบ31กิโลนะคะระยะทางไต่เหนือขึ้นไปเรื่อยๆนะคะบ่รีบบ่ร้อนนะคะค่ําไหนนอนนั่นนะคะวิหกหนองลังนะคะแถวนี้อากาศดีแต่ว่าพอไงเบิ่งบรรยากาศเบิ่งเขาอื่นหยังเบิ่งพยากรณ์อากาศแล้วบอกว่าฝนอาจจะตกเป็นบางช่วงของวันนี้เนาะแล้วก็มื้ออื่นฝนก็จะตกแห้งๆว่าซั่นวันศุกร์ก็สิตกหลายว่าซั่นไม่หน่อยก็เลยว่าตกบ่ตกมันก็จําเป็นแหละเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าคันเฮานั่งอยู่บ้านเฮารอบมื้อใดบ่มีฝนเฮาก็บ่เอาแน่กับอากาศบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะบ่ซั่นลูกก็สิบ่ได้เที่ยวเพราะว่านับมื้อถอยหลังมันก็จะกลับบ้านแล้วจังซี่นะอย่าพามันขึ้นไปเบิ่งบรรยากาศแถวนี้ถ้าผู้ใดจําได้กันแน่ว่ามันไปไสนี่ทางนี้ไปทางโรงเรียนเก่ามีน้อยเนาะสมัยมาเรียนแล้วแต่ว่าสมัยมาเรียนขี่ม้านําเนาะ1ปีกว่าๆในการเรียนอยู่ตรงนี้เนาะก่อนหลังจากผ่าตัดแล้วก็รอบ2แม่น้อยก็มาเรียนเพิ่มเติมอีกนิดน้อยจากนั้นแม่น้อยก็ขอลาไปเมืองไทยนะคะไปพักผ่อนที่ไปบางปีที่แล้วนี่นะคะบรรยากาศตามข้างนอกมันสบายสบายค่ะอากาศดีช่วงนี้ก็มาสูดอากาศกันเต็มที่เต็มปอดด้านขวามือนะคะเป็นโรงเรียนเก่ามีหน่อยนะคะเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศนะคะเฮิร์กเบอร์บรูกนะคะสถานที่พักผ่อนตากอากาศนะคะโซนนี้ถือเฮาไทยไปย้อนร้อยเบื้องในนะคะของปีที่แล้วเนาะค่ะในหมวดแม่ใหญ่น้อยพาไปโรงเรียนเนาะจะมีทุกสิ่งทุกอย่างในนี้บ่ว่าสิเป็นสวนสัตว์บ่ว่าสิเป็นแหล่งผลิตเล็กผลิตเขาเอิ้นยังไงตีมีดนะคะเป็นโรงเฮ็ดชีดเป็นโรงพักเป็นโรงแรมเป็นมองเป่าแก้วเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นที่พักผ่อนตากอากาศเป็นมองเก็บเคสเก็บแบร์โรงเรียนนะคะโรงเรียนหลังแดงๆที่เห็นนะคะคือโรงเรียนที่ไม่น้อยเคยเรียนนะคะตรงนี้ก็เป็นน้องที่ไม่น้อยสมัยฝึกงานตอนนั้นตอนที่เรียนเป็นโรงปลูกผักออร์แกนิกนะคะปลูกตลอดปีแต่ไม่ได้ขายข้างนอกซะส่วนมากส่วนใหญ่จะใช้ในโรงแรมถ้าเหลือจริงๆก็ขายข้างนอกแต่ว่าแพงไม่แพงค่ะเขาก็มีปลูกเลี้ยงสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีหลายสัตว์มีหลายจำพวกมีม้ามีหมูปลาอู้มีหลายอย่างมีนกมีไอ้พวกสัตว์ต่างๆนะคะหมูปลาก็จะเลี้ยงอยู่เวิ้งนั่นค่ะใต้ต้นไม้ใต้ต้นสนนะคะมันจะเป็นข้อของมันเพราะว่าเคยมาแล้วเคยมาเบิ่งเขาให้อาหารมันนะคะช่วงหน้าหนาวเขาก็ยังเลี้ยงตลอดทั้งปีอะค่ะเป็นมองพักผ่อนย้อนใจไพ่หลอกไพ่เลือกไปเรื่อยๆเนาะนั่นนี่กระแมนค่ะพี่ดูด้านหลังนี่เห็นไหมแบร์เนี่ยแหละนะพินก็มาให้อาหารอยู่นี่นะมันเป็นมองเดียวกันตรงนี้ก็เป็นมองสุดฝึกขี่ม้านะคะด้านในนะคะเป็นสนามฝึกขี่ม้าถ้าเขามีรูปม้าแบบนี้นะคะขับรถต้องระวังนะคะเพราะว่านี่ค่ะนี่รูปคนขี่ม้าอย่างสี่เขาต้องขับรถระวังแล้วก็ขับรถตามกฎเพื่อที่มันจะบ่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าระวังทางบางที่เขาอาจจะไปเจอคนขี่ม้าอยู่กลางทางก็ได้อย่างสี่เนาะต้องระมัดระวังเพราะว่าเสียงรถอาจจะเฮ็ดให้ม้าตกใจนะคะดังนั้นก็จะกำหนดไว้เลยนะคะว่าระวังหมู่บ้านในเซแลนเท่าไหร่บางที่เฮแลน40ต่อกิ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อกี้ไฮแลนด์60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็แต่ละหม่องแต่ละสถานที่ก็จะบ่เหมือนกันหม่องคนมาว่ายน้ำเล่นน้ำได้นะคะเฮ็ดกับฟอกกาแฟเอาขนมมาปิ้งย่างข้างทางนะคะเขาจะกันไว้ให้สำหรับรถที่สีเหลี่ยมนี่เห็นบ่คะป้ายแดงป้ายสีน้ำเงินยังสิเขาแยกให้สำหรับรถที่เขาไปตรงนี้เห็นบ่คะทั้งสีฟ้าก็จะเป็นห้องน้ำบ่แม่นห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำให้อีกครั้งนึงนะคะจะเป็นห้องน้ำส่วนตัวเอ้ยเขาเอิ้นหยังห้องน้ำอันชั่วคราวนะจ๊ะระวังไหลทางแต่ว่าจะเป็นมันจะมีให้เฉพาะมองที่ว่าเขาว่ายน้ำมองจุดพักรถใดนะคะแต่ว่าแถวนี้มันจะบ่ค่อยสวยหรอกค่ะมันจะมีหญ้าแต่ว่าคนก็มักมาจอดนะคะจอดบริเวณเวิ้งจอดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเลนน้ำก็จะมีชาติในโลกอันเอิ้นยังอ่ะนี่ค่ะยังสี่มองให้ลงนะคะสิมีจังสี่เ
ขาไปนะคะมองนี้ยังมองงามได้ไปข้างหน้ามาสิมี่สถานที่มีร้านอาหารพร้อมนะให้เบิ่งด้านข้างเบิ่งไปเรื่อยๆค่ะคนที่บ่มักก็โดดข้ามคลิปไปนะคะเพราะว่าเขาสิพยายามถ่ายเบิ่งบรรยากาศท้องค่ะท้องฟ้าคุ้นเขาเนาะและลำธารบรรยากาศอันเงียบสงบของประเทศสวีเดนก็เป็นแนวซีแล้วค่ะตามขอบน้อยๆนี่ค่ะยังไม่น้อยบอกนี่ค่ะเป็นแบบนี้เป็นท่าเรือน้อยๆ นะคะตรงนี้มีเซาหน้าพร้อมนั่นเห็นไหมเขายื่นออกไปใส่ชุดว่ายน้ำเลยทำให้เด็กโดดนั่นน่ะห้องน้ำสีฟ้าที่ไม่น้อยว่าห้องน้ำสาธารณะนะคะเป็นห้องน้ำชั่วคราวส่วนด้านสุขภาพอนามัยก็เห็นว่าถังสีน้ำตาลถังสีเขียวก็คือถังขยะนะคะ1อาทิตย์รถจะมารับ1ครั้งเนาะค่ะเขาจะมีวันบอกว่ามื้อนี้รถจะไปละแวกบ้านใดใน1อาทิตย์จะไปเวลาใดเวลาใดคนที่มีบ้านเป็นส่วนตัวก็สิมีถังอยู่2ถังถังสีน้ำตาลกับถังสีเขียวนะคะถังสีน้ำตาลเป็นอาหารเปียกนะคะเป็นขยะเปียกถังสีเขียวคือขยะรวมเวลาจะทิ้งเอาเข็นมาไว้ด่าถนนอย่างซี่นะคะเดี๋ยวจะมีรถมาแล้วก็สิมีง่วงยกตุ๊บเทแล้วก็เอาถังขึ้นใบให้นะคะสังเกตเบิ่งถ้าเฮาขี่รถผ่านไปข้างๆทางเฮาก็จะเห็นไปเรื่อยๆตามหมู่บ้านนะคะถ้าเป็นเบิ่งของหมู่บ้านนะคะอันนี้ป่าเฮ็ดเก่าของแม่ใหญ่หน่อยตั้งแต่สมัยมาสิพี่เด่นเถื่อแรกเข้าไปด้านหลังนี่แหละค่ะป่าเฮ็ดคายุวานป่าเฮ็ดผึ่งป่าเฮ็ดเหลืองแต่ว่าบ่ได้มาตั้งแต่10ปีที่แล้วก็บ่ได้มาเลยล่ะจ้ะแต่ว่าป่านี่เป็นป่าเฮ็ดนะบ่ได้มาเพราะว่า1สุขภาพกับสังขารมันบ่ถือกันกับป่าเข้าแน่มันก็แพ้ขนาดบ่เข้าอยู่ในเมืองมันก็แพ้อยู่นะคะทั้งขยะอย่างซี่นี่มันสิเป็นการมันการฝึกวินัยในประเทศสวีเดนนี่เขาจะมีวินัยในตัวเองค่ะนู่นเห็นไหมลูกเขามาหาเห็ดหาแวร์ในป่านู่นช่วงนี้ตอนแรกๆมันออกมาเขาขายเขาซื้ออยู่เห็ดเหลืองนะคะเขาซื้ออยู่120แม่พินบอกว่าเขาซื้ออยู่120มือขึ้นนี่เขาขึ้นโพสต์ไว้ว่าซื้อเห็ดเหลืองแค่80โคนนะคะบูแบร์12โคนนะคะตอนนี้นะคะแต่ตอนที่มันออกใหม่ๆเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาซื้อ120นะคะถ้า120คิดเป็นเงินไทยก็ตีประมาณสัก500นิดๆเนาะ500บาทต่อโลแต่ตอนนี้มันก็เหลืออยู่80ก็สิเหลืออยู่300กว่านะคะ300กับ400ต่อกิโลมันก็บ่ใครมีนะคะมันหายากค่ะแต่ว่าผู้ที่เขาหูปลาเขาไปขนออกมากอะว่าหนือว่าหน่อยเด้แต่ว่าอันที่แพงที่สุดคือยูต้นนี่โลละ300โล1,000กว่าบาทนะคะเห็นพี่น้องทั้งพี่น้องแฟนคลับอยู่ทางตอนเหนือของสวีเดนนะคะเพิ่นลงเพิ่นมีอยู่40โลเหมือนนั้น40ถ้า40โลคูณด้วย300ก็คิดเบิ่งโหลดว่าจักหมื่นบาทหลายหมื่นบาทนะคะแต่ว่ามันก็ไปเก็บอ่ะเนาะมันก็ต้องเก็บเทือนละลูกอ่ะแต่ว่าคันเขาอยู่เหนืออีหลีมันจะมีค่ะแถวบ้านมีหน่อยมันจะมีบ่ค่อยหลายดอกนะตรงแถวนี้ก็จะเป็นโล่งหน้าเป็นอีหยังไปจังซี่นะนี่เห็นบ่จังซี่สมัยเก่าสมัยก่อนเนาะเดี๋ยวก็เบิ่งไปเรื่อยๆนะคะนี่เห็นบ่ทางขยะที่ไม่หน่อยว่าเราจะออกมาว่างไปเดี๋ยวรถก็มาเอาไปใกล้จะถึงตรงที่เขาว่ายน้ำทางทางนะคะเส้นนี้เป็นเส้นออกกี้โบนะคะซานวิเคนออกกี้โบ31กิโลนะคะเส้นที่ไม่น้อยพาไปเบิ่งเส้นที่ไม่น้อยพาไปเบิ่งตลาดนัดกับบีบีกับน้องขวัญด้านหน้านี่ค่ะเป็นมองปากจริงเลยค่ะเป็นมองที่เขาเซาอยู่กันเป็นปีๆบางคนเขาก็อยู่กันเป็นปีๆเลยนะคะมองนี้เป็นมองใหญ่เติบนะคะอุ้ยรถบ้านนี่เป็นร้อยๆคันนะคะมองเข้าไปข้างในน่ะนะคะเป็นร้อยๆคันเลยนะคะก็ตรงนี้จะมีร้านอาหารมีเซาไว
มันก็ให้เป็นมองพักผ่อนได้เต็มที่อะค่ะข้างในมันก็มีกิจกรรมนะคะมีพายเรือมีย่างปลาย่างเข้าไปข้างในพุ่นนะคะด้านหลังทางเหนือแห่งศิลาอันนี้มันไม่น้อยอยู่เหนือบ่ก็อยู่เหนือค่ะแต่เหนือตอนล่างนะคะตอนนี้เฮาสิขึ้นทางเหนือด้านบนของภาคเหนือเนาะไม่น้อยอยู่ภาคเหนือแต่ว่าอยู่ภาคเหนือตอนล่างของสวีเดนนะคะมีบัวมีหยังพร้อมนี่จ้ะเมืองโอกิโบนะคะโอกิโบเมืองเนนอยเมืองนี้เป็นเมืองที่ลูกสาวของกษัตริย์สวีเดนนะคะวหิตนามหุ่นซัมดอเตอร์ตินคุ้งนะสวีเรียคุ้งซัมหุ่นยิบเมียดมันซัมวหิตนามเฮนเน่วิกตอเรียวิกตอเรียเนาะค่ะเพราะลูกสาวของกุสตาฟอยู่นี่นะคะกษัตริย์สวีเดนไม่น้อยเอิ้นบ่ถือปานใดเพราะไม่น้อยบ่ค่อยรู้ระบบของกษัตริย์ของสวีเดนนะคะเพิ่นแต่งงานกับคนอยู่นี่นะคะเป็นผู้ชายอำเภอนี้นะคะบ้านเกิดเขาอยู่นี่นะคะเป็นเมืองที่เพิ่นบางครั้งเพิ่นก็มาอยู่นะคะเพราะว่าไม่น้อยมีหมู่อยู่ในอกโอคิโบเพิ่นก็บอกอยู่ว่าบางที่เพิ่นก็เสด็จมาพักอยู่นะคะเพราะว่าก็เอิ้นหยังนับสวามีก็เพิ่นเป็นคนอยู่บักคนอำเภอนี้นะคะคนอำเภอนี้นี่จ้ะมองเข้ามาเที่ยวงานวังตลาดนัดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะคะเป็นลุมฝังศพต่างๆด้านหน้าโบสถ์ฝังทั้งนั้นก็เป็นมองจัดงานเนาะแล้วก็มองจอดรถก็สิง่าวไปแต่นี่นะคะตั้งแต่ที่จอดรถข้างหน้าเงาจนขาแม่น้ำไปตอนที่เข้าภาพมาเที่ยวตลาดนัดกับบีบีกับน้องขวัญ นะคะแถบนี้ก็ตรงรถที่ลงมานั่นตรงที่รถลงมานั่นก็เป็นมองขายของมีเต้นมียังขายของเต็มไปหมดนะจ๊ะตรงนี้ก็จอดรถเป็นเต็มเลยค่ะตอนเข้ามาตลาดนัดนะคะตรงนี้จะเป็นสถานีรถไฟเนาะค่ะเนาะเป็นสถานีรถไฟมื้อนี้มีอุ้ยมื้อนี้มีของเก่าอีดอกแดsecond hand magnet ร้านขายของเก่ามื้อนี้นี่ค่ะสถานีรถไฟของโอคิโบนะจ๊ะโอคิโบสถานีรถไฟสถานีรถบัสนะคะตรงนี้จําได้มั้ยที่เราเข้าไปดูเสื้อผ้าแล้วส่วนลดราคาตรงนี้ก็พากันเข้าไปค่ะกับบีบีก็น้องขวัญเฮาก็ย่างข้ามสะพานนี่นะคะตอนมาแล้วเขาก็ไปเบิ่งของเก่านี่ค่ะอยู่ขวามืออีกเนาะค่ะเนาะเนี่ยอยู่ตรงกับอีสีน้ำเงินนี่นะคะแต่มื้อนี้บ่เปิดแต่ว่ามองจอดรถนี่มองนี้ค่ะจอดพี่เพิ่นเฮาไปจอดอยู่พู้นค่ะอยู่มองรถสีน้ำเงินเพิ่นก็มองจอดรถแล้วก็ย่างไปตรงงานนะคะเป็นเมืองน้อยๆยาวไปน้ำถนนเนาะโอกิโบลีเตเซนทุมเป็นดงโกโล่งสัมมาแวกนะเซนทุมอุ้ยบ้านนี่คือจังนั้นแท้ชิลการอ้อโบสถ์ใหม่ตินี่ตอนแรกไม่ว่าบ้านพี่น้องเห็นหลังคาแหลมๆนี่เมืองปลายอ้อชิลการแปลว่าโบสถ์เนาะบ้านเก่าแก่มากเลยดูสิเมืองน้อยๆเรียบๆไปจังซี่เมืองยาวไปน้ำถนนนะเส้นตรุมเพิ่นนะจังซี่สงสัยสร้างใหม่ๆเนาะสมัยใหม่มีทั้งสมัยใหม่สมัยเก่าค่ะเข้ากันไปเนาะบ้านที่พักอาศัยแต่ละเมืองก็บ่คือกันเด้ค่ะจังซี่ก็เก่าเลยเด้ค่ะเขาก็ยังอยู่ได้เนี่ยไปก็ยังเห็นของใสใหม่สวยคนยังอยู่ในหันอยู่บ้านเก่าๆเป็นไงลูกเคยดูแต่ในหนังพอมาเจอความจริงแล้วเป็นยังไงเมื่อก่อนเราดูหนังฝรั่งเราก็จะเห็นบ้านเก่าเวลาหน้าหิมะหน้าอะไรใช่ไหมพอไปเห็นของจริงแล้วเป็นไง
ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้มาเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนแม่นะแม่ก็ไม่คิดว่าแม่จะได้มาหรอกตรงนี้สิ้นสุดแล้วค่ะต่อไปเราก็จะไปเมืองอะไรกันจะเท่าเนสตันเวนเกนเอฟเตอร์โอคิโบเวนเกนนามลิเตสบุนลิงโบไปข้างหน้าก็จะเป็นเมืองลิงโมแต่ว่าน้อยกว่านี้นิดน้อยพญามันเมืองเนี่ยน้อยกว่านี้นะคะเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันในคลิปใหม่ต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ซานวิเคนโอคิโบก็อยู่โดยประมาณนี้เนาะไม่น่าจะทายให้เบิ่งเป็นช่วงๆระหว่างเมืองของเมืองบางช่วงนะคะบ่ได้ทายยาวทุกคลิปนะคะตรงไหนมีจุดสนใจก็จะทายเบิ่งตรงไหนบ่มีจุดสนใจก็จะใส่เวลานั่งคุยกับลูกบอกลูกเบิ่งนั่นเบิ่งนี่ไปนะคะก็จะพยายามเก็บเกี่ยวให้เรากันนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีใจด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุ๊บ